เราก็จะพบกับทางน้ำแข็งที่มีความสูงประมาณ30เมตรซึ่งมีความใหญ่และยาวทางน้ำแข็งคุมบูที่เราติดกันวันก่อนเสียอีกทะเลสาบที่สวยที่สุดในโซนเอเวอเรสต์บางคนนะครับถึงกับเลือกที่จะมาที่นี่แทนที่จะไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์ด้วยซ้ำครับพบกับยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตรถึง4ลูกเลยทีเดียวเป็นวันที่เราเดินระยะทางไกลที่สุดของทริปนี้แล้วครับและยังต้องข้ามช่องเขาภายในวันเดียวอีกครับหลังจากจุดนี้ไปจะเป็นทางลงอย่างเดียวแล้วครับถ้าเราเดินกลับลงไปที่ลูกลาไม่ทันก่อนวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็จะตกเครื่องกลับไทยอย่างแน่นอนครับฟ้าไม่มืดไม่หยุดเดินครับผมบางมากแนะนำว่าอย่าทำตามแต่ว่าเราเหลือเวลาอันน้อยนิดเราก็จำเป็นต้องทำครับไม่งั้นก็คืออดกลับไทยครับผมพาร์ท 4หมู่บ้านทะเลสาบและจุดชมวิวที่สวยที่สุดของทริปนี้น้ำเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะครับผมเส้นทางของวันนี้เริ่มต้นด้วยทางลาดประมาณ1กิโลและค่อยๆขึ้นจนมารู้ตัวอีกทีก็ชันจนเหงื่อซึมซกไปทางเสื้อหนาวแล้วครับระหว่างถอดเสื้อฟีดอยู่กลุ่มฝรั่งที่อยู่ที่พักเดียวกันก็ตามเรามาทันครับเราก็พยายามเดินตามเขาไปเรื่อยๆครับซึ่งต่อให้ตามเขาไม่ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีเสาปักอยู่ตลอดทางเลยครับเส้นนี้เพราะว่าเป็นทางที่คนนิยมเดินกันมากเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเอเวอเรสต์เบสแคมป์กับโกเคลเลคครับคนที่เดินเส้นทางเอเวอเรสต์เบสแคมป์อย่างเดียวก็จะเห็นแค่วิวภูเขาครับจะไม่เห็นทะเลสาบเส้นทางนี้จึงเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มเส้นทางเข้ามาในทริปนะครับหลังจากเดินตามกลุ่มฝรั่งไปได้ประมาณ2กิโลก็พบกับทางน้ำแข็งที่มีความสูงประมาณ30เมตรที่เราจะต้องปีนข้ามไปยังโชลาพาสครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแครมปอนหนามเหล็กที่เอาไว้ใส่ใต้รองเท้าเพื่อให้เดินบนน้ำแข็งแล้วไม่ลื่นซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทางที่จะขึ้นโชลาพาสเนี่ยเป็นทางน้ำแข็งแต่โชคดีที่วันก่อนเนี่ยเราเดินผ่านกับกลุ่มคนไทยที่เดินผ่านเส้นทางนี้มาแล้วแล้วเขาก็เลยเอาแครมปอนมาให้นะครับเราก็เลยหยุดใส่แคมปอนพร้อมกับกรุ๊ปที่เราเดินตามมาแล้วให้เขานำกันไปก่อนเราจะได้ไม่หลงทางนะครับระหว่างทางน้ำแข็งเนี่ยเราก็พบกับลูกหาบที่แบกของมากกว่าเรา3เท่าเดินแบบไม่ใส่แคมปอนและไม่มีไม้เท้านะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังใส่รองเท้าแตะอีกครับงงมากว่าเดินกันไปได้ไงเขาคงอาศัยความชินกันแหละอุปกรณ์อะไรไม่ต้องมีทั้งนั้นเดินไปได้โลกว่าก็จะหมดทางที่เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับแต่ไปเจอกับทางที่ต้องปีนขึ้นประมาณ100เมตรแทนซึ่งทางอันนี้นะครับมันชันจนขนาดที่ว่ามีเชือกไว้ให้คนจับขึ้นระหว่างทางเลยครับและในที่สุดเราก็ถึงพาร์ทที่2ของทริปนี้นั่นก็คือโชลาพาสนั่นเองซึ่งมีความสูง 5,420 เมตรจากระดับน้ำทะเลเราถึงยอดของช่องเขานี้กันตอนเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับซึ่งถ้าเทียบกับวันที่เราข้ามโคงมาลาพาสเนี่ยเราใช้เวลาน้อยไปกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวเราก็พักทานอาหารเที่ยงที่ที่พักแพ็คใส่ฟอยล์เตรียมมาให้นะครับซึ่งบนยอดของโชลาพาสเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นวิวอะไรเท่าไหร่นักแต่เป็นเหมือนทางผ่านไปทะเลสาบโกเคียวซะมากกว่าเมื่อทานอาหารกันเสร็จเราก็เดินตามกรุ๊ปเดินลงไปกันแบบตัวติดเขาเดินเราก็เดินเขาหยุดเราก็หยุดจนไกด์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยถามเราว่าเรามาคนเดียวหรอไปได้วยกันได้นะผมก็ตอบตกลงแบบไม่ลังเลเลยครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด6คนไม่รวมผมได้แก่ไกด์ชาวเนปาล2คนคนเยอรมันคนชิลีคนอิสราเอลแล้วก็คนแคนาดานะครับซึ่งคนแคนาดาเนี่ยเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มนี้ครับเขาเป็นนักยกเวทโอลิมปิกที่แข็งแรงมากๆพอที่จะตามผู้ชายนี้ทั้งกลุ่มไปได้แบบสบายๆเลยครับซึ่งทุกคนในกลุ่มนี้เนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนครับแต่ได้มาแจมทริปร่วมกันเพราะเอเจนซี่เขาจัดให้ครับจากตอนแรกที่เข้าไปคุยกับเขาที่พักแรกนะครับก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับแต่เดินตามเขาไปเรื่อยๆคุยกับเขาไปคุยกับเขามาก็เริ่มสนิทกันครับจนได้แจมทริปกับเขาเป็นคนที่7แบบงงๆของกลุ่มกันนะครับเราก็เดินตามกลุ่มนี้ลงไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านรักนักที่มีความสูง 4,650 เมตรจากระดับน้ำทะเลกันตอนเที่ยงตรงนะครับหมู่บ้านนี้นะครับตั้งอยู่หน้าทานน้ำแข็งโงซัมป้าเกลเชียนะครับซึ่งมีความใหญ่และยาวทานน้ำแข็งคุมบูที่เราติดกันวันก่อนเสียอีกกลุ่มนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะนอนที่หมู่บ้านนี้กันก่อนคืนนึงนะครับก่อนจะข้ามทานน้ำแข็งในวันพรุ่งนี้จบวันด้วยระยะทาง9กิโลเมตรกับระยะปีนที่ปีนไปทั้งหมด 1,000 เมตรซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับกับการที่มีช่องเขาอยู่ในเส้นทางด้วยวันที่10ของการเดินทางเราตื่นกันตอน8โมงเช้าวันนี้ไม่ต้องรีบเดินอะไรเพราะเราจะเดินระยะทางกันแค่4กิโลเมตรข้ามทางน้ำแข็งที่2สู่หมู่บ้านโกเคียวเราออกเดินทางกันตอน9โมงครึ่งหลังจากเดินขึ้นสันทานน้ำแข็งขึ้นไปแล้วเห็นความยาวของทานน้ำแข็งนี้ทำให้นึกถึงภาพวันก่อนที่เราติดอยู่ที่ทานน้ำแข็งก็รู้สึกหดหู่พอสมควรครับแต่เรามากับกลุ่มนี้เราก็อุ่นใจไปมากแต่ก็รู้ด้วยเช่นกันว่าต้องเหนื่อยแน่ๆเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเดินกันเร็วมากครับ
เดินเลาะทางน้ำแข็งไปเรื่อยๆก็พบกับยอดของภูเขาที่ชื่อว่าโชยูซึ่งมีความสูง 8,201 เมตรจากระดับน้ำทะเลภาพของยอดของภูเขาลูกนี้ที่สะท้อนกับบ่อทางน้ำแข็งที่ละลายมันสวยมากๆเลยครับหลังจากเราปีนสันทางน้ำแข็งขาออกขึ้นไปเราก็พบกับวิวอันตรการตาของโกเคียวเลคทะเลสาบที่สวยที่สุดในโซนเอเวอเรสต์ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีความลึกถึง 43 เมตรเลยทีเดียวหลังจากเดินลงสันทางน้ำแข็งนี้ไปได้ไม่นานเราก็ถึงหมู่บ้านโกเคียวซึ่งมีความสูง 4,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลกันตอนเวลา 11 โมงครับแล้วเราก็จะเดินขึ้นยอดโกเคียวรีดในวันพรุ่งนี้กับกลุ่มฝรั่งที่มาด้วยกันนะครับซึ่งบ่ายวันนี้เราก็ว่างใช่ไหมครับเราก็เลยเดินตลอดหาคาเฟ่ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งก็ไปเจอกับคาเฟ่หนึ่งที่ชื่อว่าฟิตลอยอินโกเคียวนะครับซึ่งที่นี่ก็มีทั้งกาแฟเบเกอรี่เบียร์แล้วก็อาหารนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีบอร์ดเกมสนุกๆให้เล่นเช่นเจงก้าอีกครับเล่นเกมไปดูวิวของทะเลสาบไปเพลินๆฆ่าเวลาได้ดีมากเลยครับเช้าวันต่อมาเราตื่นกันตอนเวลา 6 โมงครึ่งและเริ่มเดินกันแบบไม่มีเป้กันตอนเวลา 8 โมงนะครับเพื่อเดินขึ้นไปในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของทริปนี้ที่ชื่อว่าโกเคียวริซึ่งบอกเลยว่าทางขึ้นยอดนี้นะครับเป็นทางที่ชันที่สุดในทริปนี้แล้วครับระยะทางแค่ 1.5 กิโลเมตรแต่ว่าปีนขึ้นไปถึง600เมตรเลยทีเดียวซึ่งต่อให้เราไม่ได้แบกเป้เนี่ยเราก็เหนื่อยอยู่ดีครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเดินกันเร็วมากเราถึงยอดโกเคียวริที่มีความสูง 5,360 เมตรจากระดับน้ำทะเลกันตอนเวลา 9 โมงครึ่งเมื่อเรากวาดสายตาไปรอบๆเราก็จะพบกับวิวอันตรการตาของทางน้ำแข็งโกซัมปาทะเลสาบโกเคียวและความอลังการของยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตรถึง4ลูกเลยทีเดียวได้แก่ยอดของเอเวอเรสต์ที่มีความสูง 8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดของโรเซ่ซึ่งมีความสูง 8,516 เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดของมาคารูซึ่งมีความสูง 8,485 เมตรจากระดับน้ำทะเลและยอดของโชยูที่มีความสูง 8,201 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับซึ่งจุดชมวิววันนี้เนี่ยมองเห็นวิวได้กว้างกว่าวิวของเอเวอเรสต์เบสแคมป์มากกว่าเยอะเลยครับบางคนนะครับถึงกับเลือกที่จะมาที่นี่แทนที่จะไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์ด้วยซ้ำครับบอกได้เลยนะครับว่าวิวของที่นี่เนี่ยเป็นวิวที่ประทับใจที่สุดของผมในทริปนี้แล้วครับไม่เสียแรงที่เดินขึ้นมาจริงๆlike your whole body. Yeah. If it's 3 meters, it's almost twice my size. เราก็ซึมซับกับวิวอันตรการตาของยอดเขานี้ไป1ชั่วโมงเต็มๆครับหลังจากนั้นเราก็เดินกลับมายังหมู่บ้านโกเคียวกันตอนเวลา 11:00 น.ตรงครับแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยและเก็บแรงไว้เดินข้ามช่องเขาสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ครับวันที่12ของการเดินทางวันนี้เราตื่นกันตอนเวลา 4:30 เพื่อที่จะเริ่มเดินกันตอน 6:00 น.เช้าเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราเดินระยะทางไกลที่สุดของทริปนี้แล้วครับและยังต้องข้ามช่องเขาภายในวันเดียวอีกครับแต่กว่าจะเริ่มเดินจริงๆก็รอไป 7:00 น.ครับผมเดินเลาะไหล่เขาข้างทะเลสาบโกเคียวไปเรื่อยๆก็จะพบกับทางขึ้นที่ชันและแห้งแล้งโดนแดดเต็มๆเราเลยถอดเสื้อหนาวกันก่อนทางขึ้นของช่องเขาเลนโจลาพาสนี้นะครับก็ไม่ยากเท่าคงมาลาพาสแต่ก็ไม่ง่ายเท่าโชลาพาสครับผมแต่จะได้วิวที่สวยที่สุดเมื่อเทียบกับ2พาสที่ผ่านมา You made it and it's thank you Woo It's camera In the camera it's drone Oh it's a drone ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่เลนโจลาพาสนี่บัตรสุดท้ายของทริปนี้ซึ่งมีความสูง 5,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมหลังจากนี้ก็ลงยาวๆแล้วครับแต่ก่อนจะลงไปชมฟุตเทปสวยของเลนโจลาพาสนะครับWe'll be right back.
ก็จะคล้ายๆวิวจากยอดโกเคียวรีครับแต่มันจะเห็นวิวที่กว้างกว่าครับเพราะว่ามันจะไม่มีภูเขาใกล้ๆมาบังครับซึ่งเราจะได้เห็นวิวพาโนรามาของยอดเขาที่สูงมากกว่า 8,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับแล้วเราก็ซึมซับกับบรรยากาศพร้อมกับกินไข่ต้มและชีสที่แพ็คเตรียมมาจากที่พักวันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินลงกันตอนเวลา 11:00 น.ตรงซึ่งหลังจากจุดนี้ไปจะเป็นทางลงอย่างเดียวแล้วครับแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าทางที่เราจะเดินลงหลังจากนี้ทั้งหมดเนี่ยมีระยะทางมากถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวบวกกับเราเหลือเวลาเดินแค่วันพรุ่งนี้อีกวันเดียวครับถ้าเราเดินกลับลงไปที่ลุกลาไม่ทันก่อนวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็จะตกเครื่องกลับไทยอย่างแน่นอนครับเราเลยต้องเดินเร็วและไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราในตอนนี้คือไม่มืดไม่หยุดเดินครับเราถึงหมู่บ้านลังเดนที่ความสูง 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลกันตอนเวลาบ่ายโมงตรงพวกกลุ่มฝรั่งที่เราขอติดเขามาด้วยเนี่ยเขาจะนอนที่นี่กันคืนนึงครับส่วนเราเนี่ยจะพักทานข้าวเที่ยงที่นี่แล้วเดินต่อลงไปคนเดียวนะครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องเดินให้ถึงหมู่บ้านทามเมครับไม่งั้นพรุ่งนี้เราจะเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านลูกลาแน่ๆหลังจากเราทานข้าวกันเสร็จก็ถึงเวลาที่เราต้องอำลากลุ่มฝรั่งกลุ่มนี้กันแล้วครับเราก็ใจหายเหมือนกันนะครับอยู่กับกลุ่มฝรั่งนี้มาตั้ง4วันนะครับซึ่งเราก็อำลากับเขาด้วยการเช็คแฮนด์จับมือแล้วก็กอดกับเขาทีละคนทีละคนแล้วก็ขอคอนแทคทุกคนไว้อะครับเผื่อถ้าช่วงไหนมีโอกาสเราอาจจะได้แจมทริปกับเขากันอีกครับโดยผมได้ให้ทิปกับไกด์ของกลุ่มนี้ไปคนละ 20,000 รูปีครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณคนละ 5,000 บาทครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์ชวนเราเข้าไปเดินกับกลุ่มเขาทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องรับเราเป็นภาระเพิ่มเลยครับแต่เขาก็ยังมีน้ำใจชวนเราเข้ามาครับหลังจากเราแยกกับเขาแล้วเราก็กลับมาเดินคนเดียวกันโดดเดี่ยวอีกครั้งตอนเวลาบ่าย 2:00 น.ตรงครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านชั้นเมฆที่เราเดินทะลุขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่ความสูง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ผ่านหมู่บ้านนับ10ไปจนถึงหมู่บ้านทาเมตอนเวลา 4:30 น.ครับครับผมตอนนี้เราก็ถึงเมืองทาเมแล้วนะครับผมแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดครับผมเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีก3โลไปถึงเมืองทาโมก่อนฟ้ามืดกันครับผมฟ้าไม่มืดไม่หยุดเดินครับผมครับผมเข้าสู่ความเจริญแล้วครับมีสายไฟแล้วครับมีเน็ตใช้แล้วครับมี 3G แล้วครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงหมู่บ้านทาโมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้กันครับว่าเราเดินไปกี่โลบอกเลยว่า20โลบวกๆแน่ๆแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับผมอันนี้ก็คือมื้อเย็นที่ทาโมนะครับผมให้รางวัลตัวเองกันหน่อยครับเบียร์เชือปลากับบะหมี่ผัดไก่ย่างแล้วก็ไข่ดาวครับผมสำหรับการเดินอันทรหดในวันนี้ครับหมดเลยมื้อนี้ฟินมากๆอิ่มมากเลยไม่ได้กินอาหารอย่างนี้มาประมาณ10วันได้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้กันเลยนะครับ วันนี้นะครับเราเริ่มเดินตั้งแต่7โมงเช้าครับผมลากยาวมาถึง6โมงเย็นเลยครับผมจนฟ้ามืดเลยเดินไปทั้งหมด25โลครับเราไม่ใช่25โลธรรมดามันเป็น25โลที่ข้ามพาสด้วยครับผมปีนไปทั้งหมดประมาณ 1,200 เมตรครับแต่ว่าลง 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวบ้ามากแนะนำว่าอย่าทำตามแต่ว่าเราเหลือเวลาอันน้อยนิดเราก็จำเป็นต้องทำครับไม่งั้นก็คืออดกลับไทยครับผมตอนนี้เราก็อยู่แถวๆน้ำเชครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปถึงลุกลาละซึ่งวันนี้พี่แท็บถึงลุกลาแล้วครับผมเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่แท็บก็เท่ากับเขารอเราแค่วันเดียวครับผมซึ่งถือว่าโอเคเลยโล่งใจมากตอนแรกนี่เครียดมากพี่แท็บนี่ทักไปไม่ตอบเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีเน็ตครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นศึกหนักอีกวันนึงครับผมก็น่าจะเดินประมาณ25โลเหมือนวันนี้แหละครับแต่ว่าเป็นลงอย่างเดียวก็ถือว่าง่ายกว่าวันนี้แต่ว่าก็ถือว่าหนักอยู่ดีพรุ่งนี้เราจะรีบตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเดินไปจนถึง6โมงเย็นเลยครับผมบอกเลยเจอกันพรุ่งนี้ครับครับผมก็อรุณสวัสดิ์วันที่13ในการเดินนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินวันสุดท้ายแล้วเราออกสตาร์ทตอนประมาณ8โมงเช้านะครับซึ่งเราจะเดินจากหมู่บ้านทามโมไปหมู่บ้านลุกลานะครับผมน่าจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงได้ครับผมลงไปถึงลุกลาน่าจะประมาณ6โมงเย็นได้ครับวันนี้พี่แท็บบินกลับกาดมันดุแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบินตามเขาไปโอ้ยสวยมากเรารีบเดินมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านนำเชบาซาซึ่งเป็นจุดบรรจบของทางที่เราเดินรอบเอเวอเรสต์มานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินกลับเส้นทางเดิมที่เราเดินขึ้นมาสู่หมู่บ้านลุกลานะครับอ
นามาสเตครับผมแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงเมืองนําเชบาซาแล้วนะครับผมที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับตอนนี้เป็นเวลา 9:30 นครับเดี๋ยวเราจะแวะทานสแน็คที่นี่ครึ่งชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวออกเดินทางอีกที 10:00 นครับผมมื้อสายวันนี้ครับมาซาลาชีแล้วก็เค้กช็อกโกแลตครับผมอําลานําเชบาซาจากนั้นเราก็แวะทานข้าวเที่ยงกันที่หมู่บ้านตุ๊กตุ๊กกันตอนเวลาบ่ายโมงตรงแล้วก็พบกับลูกของเจ้าของที่พักน้องเป็นหญิงสาววัย3ขวบเราก็เล่นกับน้องเขาด้วยการสอนน้องเขาใช้กล้องเพื่อถ่ายเราในการกินข้าวครั้งนี้ครับดิสลันแคมิล่าแคมิล่า1 2 3ก่อนเราจะแยกกับน้องเขาเราก็ให้เจลพลังงานที่หลงเหลืออยู่จากทริปนี้ให้กับน้องเขาไปซองหนึ่งครับเราก็เดินลงต่อไปยังหมู่บ้านพักดิงที่เราพักกันคืนที่2ของทริปนี้ครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงหมู่บ้านพักดิงกันแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าหลังจากนี้นะครับเดินไปอีกแค่2ชั่วโมงก็ถึงหมู่บ้านลูกลาแล้วครับและทานอาหารบ่ายที่พักดิงกันก่อนนะครับผมข้างนอกฝนตกครับเค้กกล้วยหอมแล้วก็นมคาราเมลปั่นตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วครับผมเราตัดสินใจที่จะเดินต่อไปหมู่บ้านลูกลาครับเพราะว่าพรุ่งนี้กลัวตกเครื่องครับผมก็เลยต้องฝ่าฝนไปครับปล่อยก็ยังโอเคดีกว่าตรงหนักเราออกจากหมู่บ้านพักดิงกันตอนเวลา 4:00 นซึ่งทางลงที่เปียกฝนเนี่ยทำให้มันลื่นมากๆเลยครับเราต้องค่อยๆประคองเดินไปทำเวลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เดินไม่เท่าไหร่ฝนก็ไม่มีวี่แววจะหยุดสักทีจนฟ้าเริ่มมืดแล้วทันใดนั้นเองเราก็พบกับพาซังรามูเกตซึ่งเป็นประตูสู่จุดเริ่มเดินที่เราผ่านกันในวันแรกก็ค่อนข้างอุ่นใจครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเดินไปแบบไม่เร่งรีบชมตลาดนัดที่เปิดที่ลุกลากันตอนเย็นนะครับและในที่สุดเราก็กลับมาถึงหมู่บ้านลุกลากันตอนเวลา 6:00 ตรงก่อนฟ้ามืดตามแผนของเราครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาสู่จุดเริ่มเดินแล้วนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านลุกลานั่นเองก็หลังจากนี้ก็ไม่ต้องเดินแล้วนะครับผมเดินมาทั้งหมด 13-14 วันเดี๋ยวขอเช็คอินเข้าที่พักแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปวันนี้กันครับของขวัญสำหรับความพยายามในวันนี้ครับผมชิคเก้นซิสเตอร์จบแล้วทริปนี้สวยงามครับผมตอนนี้เราก็อาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสดชื่นมากหลังจากไม่ได้อาบมาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ครับผมมาสรุปวันสุดท้ายของการเดินครับผมวันนี้นะครับเราเริ่มเดินตั้งแต่ 8:00 นครับเดินไปทั้งหมด23กิโลเมตรครับลงไปทั้งหมด 2,600 เมตรสิ้นสุดการเดินตอน 6:00 นฟ้ามืดพอดีครับก็รวมๆแล้วนะครับทริปนี้เราเดินไปทั้งหมด180กิโลเมตรครับผมภายใน13วันไม่รวมวันพักครับผมก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมทริปนี้หมดรอเลยฮอกกี้กูเช้าวันรุ่งขึ้นเราเก็บของและแบกเป้ออกมาจากที่พักไปที่สนามบินเทนซิงเฮลเลียแอร์พอร์ตเพื่อไปรอแทรกคิวของคนที่แคนเซิลไฟนะครับแล้วก็รอคนที่บินไฟวันนี้เช็คอินกันไปให้หมดก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วโชคดีครับที่มันเหลือที่นั่งหนึ่งพอดีเขาก็เลยเขียนตั๋วให้เราครับวันนี้เป็นวันที่21ครับผมเราอยู่สนามบินลูกลาแล้วกำลังบินไปเมืองหลวงกาดมันดูครับผมแล้วก็พรุ่งนี้บินกลับไทยวันที่22ครับตอนนี้เราเช็คอินเข้ามาในเกตแล้วครับผมเดี๋ยวน่าจะได้บินประมาณไม่เกิน9:00 นครับผมก็รอดแล้วครับผมเราไม่ตกเครื่องกลับไทยแล้วครับโชคดีมากคุ้มกันเหนื่อย2วันสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเจอกันที่เมืองหลวงกาดมันดูครับระหว่างอยู่บนเครื่องบินกับกาดมันดุเราก็เห็นเทือกเขาฮิมาลัยทอดยาวอยู่ไกลลิบๆมาอำลาเราเป็นครั้งสุดท้ายครับเราบินกลับถึงเมืองกาดมันดุกันตอนเวลา 9:30 นแล้วก็เรียกแท็กซี่กลับไปโรงแรมเดิมย่านทาเมลโมเมนต์ตอนเราถึงโรงแรมแล้วเราเจอพี่แท็บครั้งแรกเนี่ยเรารีบวิ่งเข้าไปกอดเขาเลยครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเขามากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราแย่กับเขาครับแต่สุดท้ายพวกเราก็รอดจากทริปนี้มาได้อย่างสมบุกสมบันพร้อมกับหน้าที่ลอกมาจากความเย็นและมือที่ไหม้มาจากความร้อนของแดดนะครับและท้ายที่สุดเราก็จบทริปเอเวอเรสต์ทรีพาสไปอย่างสวยงามครับสบายท้องละสบายท้องนี่ต้องกินเบียร์ ซึ่งบอกได้เลยว่าทริปนี้เนี่ยมีแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกๆชั่วโมงเลยครับทั้งเครื่องมีปัญหาจนเราติดอยู่ที่ไทย4วันเครื่องบินดีเลย์6ชั่วโมงเพราะสภาพอากาศที่ย่ำแย่ไม้เดินป่าที่หักระหว่างทางการที่เราและพี่แท็บป่วยเป็นโรคแพ้ความสูงจนไปถึงการติดทานน้ำแข็งพอมืดแล้วกลับหมู่บ้านไม่ได้ทำให้เราต้องนอนที่นั่นคืนนึงแบบไม่มีเต็นท์นะครับตอนอยู่เหตุการณ์นั้นนี่บอกเลยว่าไม่คิดว่าเราจะรอดกันมาได้นะครับและบอกได้เลยว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาตอนแรกนี่คิดที่จะไม่เดินต่อแล้วนะครับแต่ว่าไหนๆเราก็ลากสังขารมาที่นี่แล้วก็เดินต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังนะครับ
จากแผนที่ตอนแรกมีเวลาตั้ง20วันแต่สุดท้ายเหลือเวลาแค่14วันทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาจากการที่เราเดินแบบมีไกด์และมีลูกหาบได้การที่เราผ่านความยากลำบากมาและต้องฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยมันจะทำให้เราจำเรื่องราวการเดินทางได้ลึกถึงแก่นของมันครับซึ่งคติประจำใจที่ทำให้ผมรอดมาจากทริปนี้ได้ก็คือคำจากพี่บอลคนที่กำลังเดินรอบประเทศเนปาลระยะทาง 1,000 โลภายในเวลา90วันอยู่ตอนนี้ครับเขาบอกผมว่าเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราไม่ควรคิดท้อแท้ว่าเรามาทำอะไรที่นี่แต่ให้นึกย้อนถามตัวเราเองว่าเป้าหมายที่เราจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกคืออะไรแล้วเราอยากได้อะไรกลับมาจากมันก็จบทริปนี้กันไปอย่างสวยงามครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากไปสัมผัสประสบการณ์ความลำบากดูก็ลองไปดูกันได้ครับไม่ต้องกังวลและกลัวว่าเราไม่พร้อมจนสุดท้ายเวลาล่วงเลยไปแล้วเราไม่ได้ไปนะครับแล้วทริปหน้าเราจะไปเดินที่ไหนของประเทศเนปาลกันฝากติดตามชมกันด้วยครับมาถึงแล้วอันดับแรกที่คิดถึงก็คืออาหารไทยครับเดี๋ยวพอตรวจอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยเราก็จะไปเพิ่มพลังด้วยอาหารไทยสุดอร่อยแน่นอนครับคิดถึงอาหารไทยจัด นะครับสั่งไก่ย่างหนังกรอบปลาแก้วมามีต้มแซ่บหมูปิ้งข้าวเหนียวลาบแล้วไก่ย่างหนังกรอบนะครับสุดๆไปแล้วพี่ก่อนถึงขอบคุณมากพี่ทริปนี้สนุกมากเลยรับหน้าเจอกันได้พี่เดี๋ยวทริปหน้าว่ากัน